่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยลัคนาราศีมิถุนนะดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้13ถึง19กันยายนสัปดาห์หน้านี้มิถุนมีไม่ดีอยู่2วัน1ก็คือวันพฤหัส2คือวันเสาร์นะครับ2 1คือพฤหัส2คือเสาร์แต่ภาพโดยรวมแล้วต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นได้รับโยกเกณฑ์ที่ดีจากดาวศุกร์และดาวพฤหัสที่ตีโกณถึงลัคนาราศีมิถุนทำให้เวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่นะครับมักจะมีคนคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลืออยู่เสมอแล้วก็พยายามอย่าวันแมนโชนะครับทำอะไรพยายามหาแนวร่วมหาคนช่วยนะครับโดยเฉพาะสัปดาห์หน้านี้มันโดดเด่นเพราะว่าทั้งพฤหัสและศุกร์นั้นล้วนแล้วแต่เป็นดาวสุภเคราะห์ทั้งคู่มีผลให้คุณนั้นทำสิ่งใดก็ตามมักจะมีคนให้การสนับสนุนช่วยเหลือหรือว่าผลักดันให้มันเสร็จได้เร็วขึ้นหรือว่าให้มันไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับวันจันทร์อาจจะเป็นวันที่เหนื่อยหน่อยนะครับต้องทำโน่นทำนี่หลายๆอย่างแล้วก็เป็นวันที่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆหงุดหงิดนะครับวันอังคารนะครับทำอะไรก็ตามจะมีคนให้การช่วยเหลือสนับสนุนมีพี่เลี้ยงหรือมีพาร์ทเนอร์คอยแนะนำอะไรต่างๆให้ดีให้มันเสร็จได้ง่ายยิ่งขึ้นพอวันพุธนะครับให้ระมัดระวังปัญหาจุกจิกในเรื่องของบริวารนะครับคนที่มีคุณวุฒิหรือวัยวุฒิน้อยกว่าจะนำเรื่องจุกจิกเรื่องยุ่งๆมาให้สัปดาห์หน้านี้นะครับเรื่องของบริวารก็วันพุธนะเป็นวันที่คุณทำอะไรจะต้องรอบคอบนิดนึงอะไรที่ไม่ไว้ใจอย่าไปฝากอะไรให้บริวารทำแทนนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่คุ้มเสียนะพอวันพฤหัสเป็น1วันที่ไม่ดีที่ผมบอกคือต้องระมัดระวังเรื่องเสียเงินติดต่ออะไรกับใครนะครับเรื่องของผลประโยชน์เรื่องงานเรื่องข้อตกลงต่างๆที่จะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องการเงินก็ดูให้ดีแล้วกันพอวันศุกร์นะครับก็แฮปปี้ขึ้นวันเสาร์จะจุกจิกเกี่ยวกับเรื่องความรักเล็กน้อยมีเรื่องจุกจิกใจเข้ามานะครับพอวันอาทิตย์ก็เปลี่ยนแปลงขยับขยายไปทางที่ดียิ่งขึ้นภาพรวมๆของชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นดาวเจ้าตัวคือดาวพุธโคจรไปในตำแหน่งมหาอุดแล้วก็เกษตราธิบดีดูเหมือนว่าคุณจะแฮปปี้แล้วก็มีความรู้สึกสบายใจเกี่ยวกับเรื่องความรักอยู่ในระดับหนึ่งทีเดียวถ้าไม่นับวันเสาร์นะครับก็ต้องถือว่าดาวในเรื่องความรักเดินในทิศทางที่ดีใครที่มีแฟนหรือมีคนรักอยู่หาเวลาเจอกันหาเวลามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับเพราะช่วงจังหวะตรงนี้ยังถือว่าโอเคอยู่ก่อนที่ดาวพฤหัสจะย้ายนะครับหรือใครที่คุยกันแล้วไม่ค่อยเข้าใจพยายามหาโอกาสปรับความเข้าใจคุยกันให้ดีขึ้นก่อนที่ดาวพฤหัสจะย้ายช่วงปลายเดือนนะครับพยายามต่อกันให้ติดตั้งแต่ตอนนี้ถ้ารอเติร์ไปถึงปลายเดือนแล้วระวังความสัมพันธ์จะไม่เหมือนเดิมนะครับส่วนคนที่ยังโสดนะครับในช่วงนี้เลยนะครับดาวของคุณนั้นพฤหัสไปโยกกับมนุษย์โยกกับมนุษย์อยู่นะฮะแล้วก็ดาวพฤหัสเองก็ไปตีโกนร่วมธาตุลมร่วมธาตุกับดาวศุกร์นะฮะตีโกนร่วมธาตุลมคนโสดที่เป็นชาวมิถุนมีโอกาสจะเจอความรักจากโลกโซเชียลนะครับออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เฮงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล